นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปาทาวิมุตจันติติธัมโมสักกัจจังโสตโพสีธัมมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธัมมเทศนาที่วิสัชนาแล้วในตอนต้นแห่งราตรีนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อพระบาลีว่าอนุปาทาวิมุตจันติ มีใจความว่าเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้นดังนี้ ฟังดูก็เป็นคำง่ายๆเด็กๆก็พูดได้เด็กๆก็พอจะเข้าใจว่าเพราะไม่ยึดมั่นย่อมหลุดพ้นตัวเมื่อไม่ไปติดอยู่ที่อะไรก็ย่อมจะหลุดพ้น แม่นี่ก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร ก็มีบุคคลที่มองเห็นธรรมเป็นคนแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมว่า ยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมัง สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ก็นำไปสู่ความไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือโดยจิตใจมาเป็นตัวตนหรือมาเป็นของตน จิตก็ย่อมจะหลุดพ้นแม้ในอันดับแรกของบุคคลผู้เป็นโสดาบันความที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาแต่ก่อนก็ย่อมคลายออก เป็นวิราคธรรมคือจางออกคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง อาการที่จะคลายออกได้ก็ไม่ยึดมั่นก็เพราะเห็นความจริงแห่งสิ่งนั้นๆว่าไม่ควรยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นขึ้นมาเอง นี่เป็นเวลาที่จะต้องศึกษากันให้เข้าใจเป็นพิเศษ เห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความหน่ายจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เฉยก็คือการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยสมบูรณ์เพราะเฉยได้จึงไม่ติดเพราะไม่ติดก็จะหลุดคือความหลุดอยู่ในตัวมันเองความเบื่อหน่ายนี่พูดกันอยู่บ่อยๆแต่ดูจะเข้าใจผิดอาตมาก็ได้ยินคนพูดถึงความเบื่อหน่ายอยู่บ่อยๆแต่มันดูจะคนละเบื่อหน่ายกับ
ความหมายในที่นี้เบื่อหน่ายเพราะไม่ถูกใจนี่มันก็มีอยู่ทั่วๆไปอย่างนี้ก็ไม่หลุดพ้นความไม่ถูกใจก็คือความยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งอยู่เบื่อหน่ายเพราะไม่ถูกใจนี่ไม่ใช่ความหลุดพ้นความเบื่อหน่ายที่แท้จริงในทางธรรมะเพราะเห็นความเป็นอนัตตาเป็นตนนั่นจะเป็นไปในทางเฉย คือจะเคลื่อนเข้าไปในทางเฉยจนกระทั่งเฉยถึงที่สุด คนที่เบื่อหน่ายแล้วกระสับกระส่ายอยู่เพราะความไม่ชอบใจนั่นไม่ใช่เบื่อหน่ายในที่นี้แม้ว่าจะเฉยเพราะเกลียดกันโกรธกันก็ไม่ใช่ความเฉยในที่นี้ ความเฉยในที่นี้ก็เพราะเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นซึ่งมีความหมายไปในทางว่ามันเป็นเช่นนั่นเองก็นำไปสู่ความเฉยไม่ใช่ว่าจะเพราะเกลียดชังหรือไม่ใช่จะเพราะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนท่านเดินไปเห็นของบางอย่างแล้วก็เฉยไม่หยิบขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราตัวเราก็ยังมีอยู่แต่สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราก็ไม่หยิบเอาขึ้นมาจะเรียกว่าเฉยก็ได้ตามธรรมดามันก็เฉยในแบบของคนที่มีตัวเราเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเรามันก็เฉยได้จึงไม่ใช่ความเฉยโดยแท้จริงความวางเฉยโดยแท้จริงของพระอริยเจ้านั้นก็เพราะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองในแง่ที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นดับไปก็ได้ก็เห็นว่ามันกำลังมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เฉยได้ไม่มีความอึดอัดขัดใจหรือไม่ใช่มองเห็นความไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเหมือนกับว่าเพชรเม็ดหนึ่งถ้าไก่เห็นเข้าก็ไม่สนใจแต่ถ้าข้าวสารเม็ดหนึ่งไก่เห็นข้าวมันก็สนใจนี่ข้อที่ไก่ไม่สนใจในเพชรเม็ดหนึ่งแต่เมื่อคนไปเห็นข้าวก็จะตาลุกโปนทีเดียวเพราะมีความสนใจ ไก่ไม่สนใจเพราะเห็นความไม่มีประโยชน์อะไรก็เฉยได้ถ้าคนจะเฉยในสังขารทั้งหลายก็ย่อมเห็นความที่มันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันว่างจากความหมายที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกว่าสุญญตาถ้าเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาหรือเห็นตถาตาเหล่านี้เห็นล้วนแต่มีความหมายอย่างเดียวกันทั้งสิ้นคือทำให้เฉยได้เราควรจะศึกษาความเฉยได้นี่กันไว้ให้ดีให้เป็นที่เข้าใจกันทุกคน
มันเฉยได้ทั้งที่น่ารักมันเฉยได้ทั้งที่น่าเกลียดเพราะมันมองเห็นความเป็นเช่นนั่นเอง ความเป็นเช่นนั่นเองช่วยให้เฉยได้นับตั้งแต่ช่วยให้เกิดนิพพิทาคือความหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือเกาะไม่ติดหรือมันไม่มียางเหนียว ที่จะทำให้เกาะติด ควรจะสังเกตให้ดีในข้อที่ว่าไอ้นิพพิทานี่ไม่ทำอันตรายไม่ทำให้เบื่อหน่ายการที่เบื่อหน่ายในสังขารแล้วทำลายชีวิตตนเองนั่นไม่ใช่ความเบื่อหน่ายในที่นี้เป็นความเบื่อหน่ายด้วยความโง่เขลาถ้าเบื่อหน่ายด้วยสติปัญญามันจะนำไปในทางที่ให้เฉยได้ไม่ต้องมาฆ่าตัวเองให้เสียเวลาให้เหน็ดให้เหนื่อยความเบื่อหน่ายก็มีอยู่เป็นสองความหมายคนที่ชอบพูดว่าเบื่อหน่ายระวังให้ดีมันเป็นเบื่อหน่ายชนิดนี้หรือว่าเบื่อหน่ายเพราะอย่างอื่นเพราะความซ้ำซากไม่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจนี่ก็เบื่อหน่ายหรือเพราะว่าเห็นเป็นในทางที่ว่าไม่เป็นมิตรไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นผู้หวังดีแล้วก็เบื่อหน่ายนี่เป็นความเบื่อหน่ายชนิดที่ทำอันตรายแก่บุคคลผู้รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่นำไปสู่ความสงบสุขคือความเฉยได้ถ้าเราจะมีสัมมาทิฏฐิกันให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักแห่งธรรมะแล้วสัมมาทิฏฐินั่นจะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายที่ถูกต้องสู่ความวางเฉยที่ถูกต้องที่เรียกว่าเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้นดังนี้ ที่นี่คนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์นั่นจะได้รับประโยชน์อะไรในการที่เบื่อหน่ายและเฉยได้ก็ควรจะมองเห็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อเฉยไม่ได้ฮะมันก็ต้องยึดถือยินดียินร้ายแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ไปตามแบบของความยึดถืออย่างดีหรืออย่างร้ายหรือเมื่อสลัดออกไปไม่ได้มันก็มาเป็นสิ่งที่ทรมานใจเป็นโรคภัยไข้เจ็บในทางจิตใจจิตใจที่ทนทรมานนำมาซึ่งโรคทางกายอีกหลายประการหรือเป็นโรคระหว่างกายกับใจเช่นโรคประสาทเป็นต้นก็หลายประการนี่คือความที่มันเฉยไม่ได้เห็นง่ายๆว่าคนนอนไม่หลับเพราะว่ามันเฉยไม่ได้มารบกวนจิตใจอยู่แม้โดยไม่เจตนาถ้าคนเราจะศึกษาเรื่องของตัวเองให้ดีไม่ต้องศึกษาพระคัมภีร์ก็ยังได้ศึกษาเรื่องของตัวเองให้ดีให้พบความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่โดยแท้จริงเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเบื่อหน่ายไปตามทางที่ถูกต้องถึงขนาดแล้วก็จะเฉยได้บางคนอาจจะเก่งกว่านั้นคือมองชะเง้อไปอย่างความเฉยได้เหมือนกับที่เรียกว่าจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้ยังเฉยไม่ได้จะคอยจ้องความที่จะเฉยให้ได้เ
มีความเฉยได้เป็นอารมณ์อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ยังเป็นการดีคือมันจะทำให้เขยิบไปข้างหน้าไปตามทางของความปล่อยวางมีความเฉยได้คือวางได้นั่นเป็นที่สุดจะต้องรู้จักสังเกตพิจารณาจิตใจของตนเป็นการศึกษาเล่าเรียนในภายในอยู่เสมอ พูดอย่างนี้มีบางคนหาว่าดูถูกดูหมิ่นพระคัมภีร์ตำรับตำราหนังสือหนังหาที่เคยอ่านเคยศึกษามาแล้วเป็นอย่างมากอาตมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นพระคัมภีร์ตำรับตำราหนังสือหนังหาหากแต่ว่าเราจะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามพระคัมภีร์ตำรับตำราหนังสือหนังหานั่นเองถ้ามีแต่พระคัมภีร์หนังสือหนังหาตำรับตำราอยู่เฉยๆหรือว่าอ่านแล้วลืมอ่านแล้วลืมหรือคิดแล้วลืมคิดแล้วลืมอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรและมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการศึกษาต่อไปจากตำรับตำราหนังสือหนังหาพูดอีกอย่างหนึ่งก็พูดว่าจะต้องเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติคือยกเอาความรู้ลงไปใส่ลงไปในการปฏิบัติทำความรู้ให้กลายเป็นการปฏิบัติความรู้เป็นเรื่องของหนังสือหนังหาตำรับตำราเก็บใจความได้เท่าไรอย่างไรความจริงนั้นต้องนำไปสู่การปฏิบัติเรียกว่าวางความรู้ลงไปในการปฏิบัตินั่นแหละคือการที่จะต้องศึกษาในภายในต่อไปถ้าไม่มีการศึกษาในภายในก็เห็นธรรมะอันแท้จริงไม่ได้ก็ได้แต่ท่องว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนกแก้วนกขุนทองหรือว่าอัดเป็นเสียงร้องเป็นจานเสียงมันก็ร้องได้มันก็ร้องอยู่อย่างนั้นนั้นสิ่งใดที่ได้เล่าเรียนมาได้ศึกษามาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างเป็นตถตาเช่นนั้นเองนี่จะต้องเอาไปทำให้เป็นความรู้ที่แท้จริงขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็ทำให้คล่องแคล่วชำนาญอย่างยิ่งจนถึงกับว่าจะพิจารณากันที่ไหนเมื่อไรก็ได้ให้ความรู้ที่แท้จริงนั่นสามารถที่จะนำไปใช้ที่ไหนเมื่อไรก็ได้คือโดยสติที่เพียงพอดังที่กล่าวแล้วว่าเราได้ฝึกฝนอบรมมาดีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิ เหมือนกับว่าที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ก็ทำบ่อยๆบางอย่างก็ทำทุกปีบางอย่างก็ทำทุกเดือนบางอย่างก็ทำทุกวันบางอย่างก็ทำวันละหลายๆครั้งนี่ก็เพื่อให้เกิดความรู้ที่ก้าวหน้าที่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่จะต้องใช้เกี่ยวกับความรู้สึกในจิตในใจไม่ใช่ความรู้ที่เก็บไว้ในสมุดในตำรา
เหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมาก คือเรื่องอะไรต้องไปเปิดหนังสือต้องไปเปิดตำราดูแล้วมันจะทันเวลากับกิเลสได้อย่างไรเพราะเรื่องของกิเลสนั่นรวดเร็วว่องไวเหมือนกับสายฟ้าแลบเราก็จะผัดเพี้ยนเวลาขอเปิดตำราดูก่อนอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ จะต้องมีความรู้เท่าถึงการก่อนแต่ที่กิเลสจะเกิดขึ้นได้ซ้ำไปแล้วก็รู้แจ่มแจ้งเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นหรือเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีความรู้ที่แจ่มแจ้งชนิดที่ทำลายกิเลสได้หรือทำลายความทุกข์ได้นี่คือเรื่องจริงที่จะต้องทำให้ได้ทั้งการเห็นเช่นนั้นเองก็ดีการเห็นว่างจากตัวตนก็ดีล้วนแต่จะต้องเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งท่านอุปมาว่าเป็นเหมือนกับอาวุธที่ดีที่สุดอย่างเรียกว่าพระขันเพชรก็เคยมีเรียกหมายความว่าความรู้ที่เฉียบแหลมที่สุดที่มีอำนาจมากที่สุดที่จะตัดกิเลสหรือต้นเหตุของความทุกข์ใดๆในที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าถามว่าจะต้องตัดอะไรก็ต้องตอบว่าตัดความยึดมั่นถือมั่นตัดตามควรแก่โอกาสตัดเป็นการป้องกันล่วงหน้าก็ได้ตัดเมื่อกำลังจะเกิดก็ได้ตัดเมื่อเกิดแล้วก็ได้นั่นแหละคือความแตกฉานเชี่ยวชาญในญาณความรู้ในมรรคญาณที่มีมาแต่ความเห็นแจ้งถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทบทวนถึงเรื่องที่จะมีอาวุธอันวิเศษนี้ซึ่งทำได้ด้วยการศึกษาในภายในต่อไปจากการศึกษาภายนอกฟังเทศนี่ก็เรียกว่าการศึกษาภายนอกแต่ให้มันซึมเข้าไปเป็นการศึกษาภายในต่อไปอ่านหนังสือก็เป็นการศึกษาภายนอกแล้วไปใช้ไปทำให้มันเป็นการศึกษาภายในต่อไปจึงจะสำเร็จประโยชน์จะต้องมีจิตใจ ที่ฝึกฝนอบรมให้ถูกต้องตามหนทางของความหลุดพ้น เรามีสติปัญญาตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งธรรมชาติให้มาก็สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูสัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้มนุษย์ก็มีความรู้ แต่มนุษย์มีความรู้อย่างปัญญาสัตว์เดรัจฉานมีความรู้อย่างสัญชาตญาณคือมันรู้ได้เองรู้เป็นรู้เองตามธรรมชาติรู้เท่าที่ธรรมชาติให้รู้หรือถ่ายทอดกันมาเรียกว่ามันเกิดได้เองนั่นก็เพราะมันถ่ายทอดกันมาตามธรรมชาติสัตว์เดรัจฉานรู้อะไรได้เพียงเท่าที่สัญชาตญาณทำให้รู้แต่มนุษย์นี่มีปัญญาอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าภาวิตญาณ
คือความรู้ที่เราได้ทำให้มันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่หยุดอยู่เพียงสัญชาตญาณซึ่งแปลว่าเกิดเองภาวิตญาณแปลว่าได้ทำให้เกิดขึ้นมนุษย์มีปัญญาชนิดภาวิตญาณแม้ว่าจะมีปัญญาอย่างสัญชาตญาณก็ไม่ได้อาศัยปัญญาชนิดนั้นเพราะมันไม่ใช่ปัญญาแม้ว่าจะเฉลียวฉลาดตามสัญชาตญาณถ่ายทอดมันมาจากบิดามารดามันก็ยังไม่ใช่ปัญญา มันจะต้องมีการศึกษาอบรมให้ก้าวหน้าเกินไปกว่าที่มันเป็นสัญชาตญาณนี่มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็ที่ตรงนี้แต่แล้วมีปัญญานี้ยังทำผิดเพราะว่ามันฉลาดมากเกินไปในความฉลาดนี่ถ้ามันเดินไปถูกทางมันก็ดีถ้ามันเดินไปถูกทางมันก็เป็นอันตรายมาสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสนั่นก็คือปัญญาชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่ผิดทางเราจึงไม่เรียกว่าปัญญาไปเรียกว่ากิเลสเมื่อเราเด็กๆถ้าเราทำผิดเรากลัวพ่อแม่จะตีเราก็ต้องโกหกอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องแก้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งทำก็บอกว่าไม่ได้ทำไปก็บอกว่าไม่ได้ไปโกหกอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งแต่ไม่เรียกว่าปัญญาไปเรียกเสียว่ากิเลส หรือไม่มีอะไรจะกินปัญญามันก็มีอยู่มันก็ขโมยการไปขโมยก็คือการใช้ปัญญาชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เรียกว่าปัญญาแต่เรียกว่ากิเลสไปดูดีเถิดกิเลสหรือปัญญานี่มันก็เป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามันให้ผลต่างกันส่วนที่เป็นกิเลสนั่นจะต้องให้ผลเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นปัญญาเป็นโพธิอันแท้จริงนั่นจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์จะแก้ปัญหาของมนุษย์ ถ้าใช้ปัญญาอย่างกิเลสมันก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่าทุกคนจะเห็นแก่ตนแล้วก็ต้องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นแน่นอนปัญญากิเลสมันก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นใช้ปัญญาที่ถูกต้องไม่เป็นกิเลสมันเป็นการเห็นอย่างถูกต้องว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันเราจะต้องช่วยกันกระทั่งถึงว่าเราจะต้องเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ไม่เบียดเบียนกันเราก็อยู่กันได้ความรู้หรือปัญญามันมีอยู่เป็นพื้นฐานตามธรรมชาติธรรมดาสัตว์เดรัจฉานเมื่อไม่มีอะไรจะกินมันต้องขโมยเป็นเหมือนกันคนเมื่อไม่มีอะไรจะกินมันก็ขโมยเป็นเหมือนกันนี่เรียกว่ามันใช้สัญชาตญาณไปในทางที่ผิดควบคุมไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ให้เราเป็นมนุษย์เราต้องรู้จักเราต้องควบคุมได้ต้องทำให้เป็นไปในทางที่มันจะอยู่กันเป็นผาสุขได้ขอให้ทุกคนรู้จักปัญญาต้นทุนปัญญาเดิมพันที่ธรรมชาติได้ให้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็จัดการกับมันให้ดีคือฝึกฝนอบรมให้ดีให้เดินไปตามทางของปัญญาที่เรียกว่าโพธิอันถูกต้องอบรมปัญญาชนิดนี้อยู่ก็เรียกว่าโพธิสัตว์เมื่อเสร็จสิ้นในการอบรมปัญญานี้แล้วก็กลายเป็นพุทธะ
หรือพระพุทธเจ้าขึ้นมาทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยการอบรมปัญญาของตนของตนถ้าทำได้เองก็เป็นพระพุทธเจ้าชนิดสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าฟังของพระพุทธเจ้ามาทำก็เป็นพระพุทธเจ้าเดินตามเรียกว่าอนุพุทธะเป็นพุทธะที่เดินตามเพราะไม่อาจจะตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องรู้ได้เองหรือเรื่องเดินตามนี่มันก็ยังมีผลด้วยกันทั้งนั้นคือดับทุกข์ได้เราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาทำให้เป็นปัญญาของเรานี่ไม่ใช่ขี้ตู เป็นเรื่องที่ควรกระทำควรจะรับเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาทให้มาและทำให้เป็นปัญญาของตนเพื่อเกิดความรู้ขึ้นภายในอย่างแจ่มแจ้งกลายเป็นของตนซึ่งมันจะช่วยให้ตนได้ตนในที่นี้ก็คือร่างกายจิตใจที่มันประกอบอยู่ด้วยปัญญามันก็มีความรักตนเห็นแก่ตนอยู่แล้วก็เปลี่ยนเสียให้มันถูกต้องให้มันรู้จักปล่อยวางตนความรู้สึกว่าตนเป็นความคิดผิดพลาดเป็นความโง่เขลาเกิดมาจากการไม่มีการศึกษาร้ายการศึกษาของพระพุทธเจ้าเติบโตขึ้นมาด้วยอวิชชาด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่มันก็ยังดีที่ว่ามันเป็นปัญญาตามสัญชาตญาณทำให้ยึดมั่นตัวตนทำให้เห็นแก่ตนทำให้อยากดีในชั้นต้นไอ้ความอยากดีนี่มันเป็นพื้นฐานคนเราทำไมรู้จักอยากดีมันก็ไม่ทำอะไรชนิดที่จะเป็นความเจริญก้าวหน้าแก่ตนงั้นการที่ได้รับอบรมสั่งสอนมาให้รู้จักดีและให้อยากดีนี่ถือว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นเป็นเดิมพันที่ควรจะมีแต่ทีนี้มาดูอีกทีก็เห็นได้ว่าไอ้ความอยากดีหรือความยึดมั่นความดีนี่มันเก็บไว้ไม่ได้มันเป็นของหนักมันทรมานจิตใจของบุคคลผู้เก็บไว้ผู้แบกไว้ผู้ถือไว้ด้วยความยึดมั่นทีนี้ก็จะต้องจัดการกับความยึดมั่นถือมั่นอย่าให้เป็นความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นเพียงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอาศัยกันและถือเอาประโยชน์ให้ได้คำสอนง่ายๆแต่โบราณจึงมีว่าจงทำเหมือนกับว่าของยืมใช้ยืมจากใครก็ยืมจากธรรมชาติสิ่งต่างๆเป็นสมบัติของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างเฉียบขาดอย่างแน่นอนเราไปปล้นออกมาเป็นของเราธรรมชาติมันก็ลงโทษให้เป็นความทุกข์ท่านควรจะมีปัญญาที่จะต่อรองกันว่าขอยืมใช้ร่างกายนี้ตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะตายขอยืมใช้ทีเถิดมันเป็นที่ตั้งแห่งร่างกายอะไรอะไรที่มันเนื่องกับร่างกายก็ยืมใช้บ้านช่องสมบัติพัฒฐานถ้าให้พูดก็จะพูดเลยไปถึงว่าแม้แต่ภรรยาสามีก็ขอให้เป็นเรื่องยืมใช้สักทีเท่านั้นพอยืมจากธรรมชาติเอามาถือว่าเป็นภรรยาสามีเป็นบุตรเป็นหลานจนกว่ามันจะตายไปในระหว่างยืมใช้นี่
อย่าโกหกหลอกลวงถ้ายืมใช้ก็เป็นยืมใช้จริงๆอย่ากล้ายึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นของตนมันก็เป็นการหลอกลวงธรรมชาติมันก็ลงโทษให้สำหรับบุคคลที่ทรยศยืมมาใช้แล้วก็มาถือเอาเป็นของตัวในอย่างนี้มันก็ต้องได้รับโทษคือความทุกข์ คนโบราณก็สอนง่ายๆว่าให้ถือเสมือนหนึ่งของยืมใช้ดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติเอายืมมาใช้เป็นร่างกายแม้แต่ชีวิตนี้ซึ่งปรุงขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นก็ขอยืมใช้ฟังดูแล้วมันก็หน้าหัวลูกเด็กๆเขาก็คงจะไม่เชื่อว่าชีวิตนี้ที่แท้นั้นเรายืมใช้จากธรรมชาติถ้าพูดให้ถูกไปกว่านั้นอีกก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาตินั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ไม่ได้มีเจตนาอยากที่จะเกิดขึ้นมาแต่กฎของธรรมชาติธรรมดาทำให้มีการเกิดขึ้นมาตามธรรมดาสามัญที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตมันเป็นความลึกลับของธรรมชาติของกฎของธรรมชาติที่ต้องการให้ชีวิตนี้ยังคงอยู่ธรรมชาติจึงวางระบบการสืบพันธุ์อย่าให้มันสูญสิ้นพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตในการสืบพันธุ์นั้นมันลำบากมันเจ็บปวดธรรมชาติก็เอาเหยื่อล่อเอาค่าจ้างล่อคือความรู้สึกเป็นสุขอร่อยอร่อยเห็นเนื่องโดยการสืบพันธุ์มนุษย์จึงสมัครเป็นลูกจ้างของธรรมชาติทำการสืบพันธุ์ด้วยค่าจ้างที่ธรรมชาติหลอกให้เป็นความสุขสนุกสนานอร่อยซึ่งเราเรียกว่ากามารมณ์คนโง่ก็รับจ้างคนโง่ก็กินเหยื่อแล้วก็ทำงานให้ธรรมชาติคือติดเบ็ดของธรรมชาติสร้างเรื่องยุ่งยากขึ้นมาผู้ที่มีสติปัญญาก็ควรจะมองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นความพ่ายแพ้เป็นความโง่เขลาติดเบ็ดของธรรมชาติคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นเพียงธรรมชาติแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ก็เลยเป็นคนธรรมดาเป็นสัตว์ธรรมดาเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานซึ่งทำการสืบพันธุ์เพราะรับจ้างกินเหยื่อหรือรับค่าจ้างนั่นเองให้มนุษย์มันดีกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ต้องอย่าให้ตกไปสู่สภาพที่กินเหยื่อหรือรับจ้างมันมีอะไรมาช่วยในเรื่องนี้ก็มีธรรมะนั่นเองคือความจริงก็ตามกฎของธรรมชาติอีกนั่นแหละว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นเรื่องยืมกันใช้เพราะว่ามันได้เป็นมาถึงขนาดนี้แล้วมันถอยหลังไม่ได้แล้วมันก็ต้องเดินต่อไปเดินต่อไปอย่าให้เป็นทุกข์มันก็ต้องรู้ความจริงที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเรามีหน้าที่พิเศษหรือสำคัญมันอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะแก้ล้ำกับธรรมชาติชนิดที่เอาเกลือจิ้มเกลือถ้าพระเจ้าสร้างเรามาเราก็เอาชนะให้ได้ว่าเราต้องไม่เป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์เราก็เสียเปรียบหรือเราก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรพระเจ้าสร้างมาก็ได้ธรรมชาติสร้างมาก็ได้แต่เราจะเอาชนะให้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็คือรู้ทันรู้เท่าทันเรื่องของพระเจ้าหรือเรื่องของธรรมชาติแล้วแต่จะเรียกชื่ออย่างไรคนที่เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าเขาก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าเพื่อไม่เป็นทุกข์เขาก็ไม่คดโกงไม่ตัวของพระเจ้ามาเป็นของตน
สิ่งทั้งปวงเป็นของพระเจ้าก็ไม่ยึดถือมาเป็นของตนมันก็ยังคงเป็นของพระเจ้าคนเหล่านี้ก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าถือพระเจ้าก็ต้องถือกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ถือพระเจ้าเราถือเป็นกฎของธรรมชาติเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกฎของธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เช่นเดียวกันอีกนั่นความโง่ไปตัวของธรรมชาติมาเป็นของตนนี่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานซึ่งมาจากอวิชชาเลิกกันเสียทีเถิดอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตจิตใจรวมทั้งร่างกายอะไรอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติประพฤติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติว่ามันเป็นของธรรมชาติไม่โง่เอามาเป็นตัวตนมันก็ไม่มาทำให้เกิดเป็นความทุกข์ทรมานถ้าทำผิดจะเอาเป็นตัวตนมันก็ต้องสู้รบกับธรรมชาติซึ่งดูแล้วก็ไม่มีทางจะสู้ได้ มันจึงต้องเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มากขนาดเรื่อรังเป็นทุกข์ชนิดฝัง อยู่ในนิสัยสันดานเอาเสียทีเดียว เรียกว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นอนุสัยมันเป็นอาสวะฝังอยู่ในภายในใครเคยรื้อออกมาดูคนนั้นจะเข้าใจว่ามันมีอะไรที่เป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนที่ไม่รู้ก็ไม่เคยรื้อออกมาดูมันก็นั่งทนทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีหรือตลอดชาตินั้นควรจะรื้อมาดูข้างในให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วมันปรุงแต่งเข้าไปข้างในมันทำให้เกิดกิเลสมีความเคยชินแห่งกิเลสสำหรับจะเป็นทุกข์เมื่อนั้นและสำหรับจะเป็นทุกข์อย่างยืดเยื้อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะว่าเก็บความเคยชินแห่งกิเลสหรือเชื่อแห่งกิเลสไว้ในภายในเรียกว่าอนุสัยเรียกว่าอาสวะแต่ละคนละคนมีมากน้อยเท่าไรควรจะสนใจที่จะดูทำให้เห็นด้วยสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาคือจิตใจธรรมดามันมองไม่เห็นต้องอบรมจิตใจให้เป็นจิตใจพิเศษมีสมาธิมีปัญญามีวิปัสสนาจิตใจที่อารมณ์ดีแล้วอย่างนี้มันมองเห็นมันก็จำเป็นอยู่บ้างที่จะต้องฝึกฝนจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาตามโอกาสแล้วก็มองดูข้างในแล้วก็จะมองเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอันมีอยู่ในนิสัยสันดานเป็นความเคยชินรวดเร็วว่องไวสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นรวดเร็วว่องไวเหมือนกับสายฟ้าแลบสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละสังเกตดูเถิดว่าเราจะบังคับไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวนี่มันทำยากเพราะมันรวดเร็วว่องไวเหมือนกับสายฟ้าแลบนั่นจะต้องเก่งกว่าคือจะต้องอบรมสติปัญญาสัมมาทิฏฐิอะไรก็ตามให้มันรวดเร็วว่องไวทันกันกับความรวดเร็วว่องไวของกิเลสซึ่งมันเป็นธรรมชาติด้วยกันมันเป็นปัญญาด้วยกันปัญญาฝ่ายกิเลสมันก็เดินไปผิดปัญญาฝ่ายโพธิมันก็เดินมาถูกแต่มันก็ว่องไวเท่ากันมันก็ชิงโอกาสที่จะครอบครองชีวิตนี้ทีนี้มันก็ได้เปรียบข้างฝ่ายกิเลสนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานู่นไม่เคยศึกษาเล่าเรียนปล่อยมาตามอำนาจกิเลสอำนาจกิเลสมันก็มีมากกว่ามีความเคยชินมากกว่า
พอมาถึงวันนี้กิเลสก็ยังได้เปรียบกว่าคือเกิดง่ายกว่าเกิดเร็วกว่าเราจึงได้เป็นทุกข์มากกว่าที่จะได้รับความว่างจากความทุกข์หรือไม่มีทุกข์ดูให้ดีๆให้เห็นความจริงข้อนี้ว่าปัญญาความรู้ฝ่ายผิดคือมิจฉาทิฏฐินั่นมันได้เปรียบกว่าเพราะว่าเราทำกับมันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกกว่าจะได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันนานเหลือเกินก่อนหน้านั้นมันคบหาเสวนากันอยู่แต่กับเรื่องของกิเลสคือความรู้ที่เป็นไปผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เรียกเป็นมิจฉาญาณะก็เรียกเรามีกิเลสชนิดนี้ตลอดเวลาอันยาวนานกว่าจะมาพบสิ่งที่ตรงกันข้ามคือแสงสว่างของพระธรรมมันก็ลำบากบ้างเป็นธรรมดาถ้าใครเห็นว่าลำบากไม่ยอมแก้ไขก็ตามใจก็อยู่กันกับความทุกข์จนตลอดชีวิตแต่ถ้าใครมาเห็นว่ามาแก้ไขกันเสียดีกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เวลายังมีที่เหลืออยู่ต่อไปนี้จงมาปรับปรุงความรู้หรือปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นยถาภูตญาณทัศนะคือการรู้การเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็ค่อยๆกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิความผิดมันก็ออกไปความถูกต้องหรือความจริงมันก็เข้ามาจงมองเห็นข้อนี้เห็นความจริงข้อนี้ที่มันเป็นอยู่จริงๆว่าเราได้มาเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเอาเร็วไม่ได้เพราะว่ามันสะสมหมักหมมในความผิดมานานนักหนาแล้วก็ต้องค่อยทำค่อยไปแต่ก็มีหวังว่าจะทำได้ขอให้เป็นคนจริงมีสัจจะคือความจริงมีวิริยะคือความภาคเพียรมีศรัทธาคือความเชื่อแน่ว่าเราต้องทำได้แล้วก็ทำก็จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาที่สามารถแก้ไขความผิดนั่นให้มันถูกต้องได้เป็นสัมมาทิฏฐิดังที่กล่าวแล้วว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงคนเราล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าพระธรรมในส่วนที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นของจริงเป็นของเด็ดขาดมีอำนาจเนื้ออยู่สิ่งอื่นใดเราจะทำลายกฎอันนี้ไม่ได้มีแต่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎอันนี้ซึ่งมีอยู่ว่าทำอย่างไรจะไม่เป็นทุกข์ก็ทำไปตามนั้นส่วนที่ว่าทำอย่างไรมันเป็นทุกข์เราก็หลีกเลี่ยงเสีย มีปัญญาพอแล้วที่จะหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นทุกข์และจะดำเนินไปในทางที่ไม่เป็นทุกข์เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐินั่นเองแล้วสัมมาทิฏฐิสูงสุดมันก็ขึ้นมาถึงการเห็นตามที่เป็นจริงว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่มันมีเหตุปัจจัยก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ยังไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงดี
ก็ไม่ยึดมั่นชั่วก็ไม่ยึดมั่นมันจึงจะพ้นขึ้นไปจากชั่วจากดีอยู่เหนือชั่วเหนือดีไม่มีปัญหาเกิดจากความชั่วความดีนี่เรียกว่าความหลุดพ้นอยู่เหนือโลกในโลกนี้มีแต่เรื่องชั่วเรื่องดีที่ต้องขึ้นไปอยู่เหนือโลกจึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เรียกกันว่าโลกอุดรภาษาบาลีเรียกว่าโลกุตตระแปลว่าเหนือโลกอย่าไปเรียกว่าโลกอุดรเดี๋ยวมันจะคิดว่าอยู่ทางทิศเหนือมันก็จะขึ้นรถไฟไปทางทิศเหนือกันป่วยการเปล่าๆเรียกว่าโลกอุดรก็หมายความว่ามันอยู่เหนือโลกคำว่าอุดรหรืออุตระนี่แปลว่าอยู่เหนือโลกนี้มันก็เต็มไปแต่ความดีและความชั่วหรือสิ่งที่พร้อมที่จะเป็นความดีหรือเป็นความชั่วอยู่นั่นเองจงมีความปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หลุดพ้นเพราะความปล่อยวางนั้นว่าอนุปาทาวิมุตจันติเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกก็เป็นโลกอุดรร่างกายไม่ต้องไปที่ไหนร่างกายยังคงเป็นอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้แต่จิตใจนั้นเปลี่ยนได้มากเปลี่ยนจากเดิมจากมิจฉาทิฏฐิไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไรกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเรียกว่าเหนือโลกรู้จักคำว่าเหนือโลกกันไว้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีสัญญาและใจหมายความว่าในร่างกายที่ยังเป็นมันจึงจะมีสัญญาและใจร่างกายตายแล้วดับแล้วไม่มีสัญญาและใจต้องเป็นร่างกายที่ยังเป็นมีสัญญาและใจในกายที่ยังเป็นนี่มีโลกมีความดับสนิทแห่งโลกเราก็จะพบความดับสนิทแห่งโลกดับสนิทแห่งทุกข์ในร่างกายนี้ที่ยังเป็นหมายความว่าเราจะพบพระนิพพานดับทุกข์สิ้นเชิงในร่างกายที่ยังเป็นอย่าหวังต่อตายแล้วมันจะได้อะไรมันจะรู้สึกอะไรได้หรือว่าจะหวังไปเกิดใหม่มีร่างกายเป็นแล้วก็มาสร้างกันใหม่นี่มันก็ช้าเกินไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านตรัสว่าในร่างกายที่ยังเป็นมีสัญญาและใจนี่แหละรีบค้นเถิดรีบขุดเถิดมันก็ขุดเพชรขุดพลอยกันในภูเขาพังทลายภูเขาหาเพชรหาพลอยให้ได้มนุษย์มันก็ยังทำกันได้ทำไมในร่างกายเล็กๆนี่มีสัญญาและใจนี่มันยังจะขุดง่ายกว่าขุดภูเขาหาเพชรไปเสียอีกแต่คนมันโง่จะทำอย่างไรมันไม่รู้เรื่องมันก็ขุดไม่ได้มันไม่ได้ขุดเลยด้วยซ้ำไปมันไม่รู้เรื่องว่าจะต้องขุดด้วยซ้ำไปมันมาหลงแต่ความอร่อยสนุกสนานที่ร่างกายนี้จะอำนวยให้ได้มันก็กลายเป็นเหยื่อล่อหรือทาสจ้างของกิเลสของพยามารให้มนุษย์สร้างกองทุกข์ด้วยการสืบพันธุ์เป็นต้นเราจะเอากันอย่างไรดีก็ไปเลือกเอาเองตามพอใจจะเป็นลูกจ้างของมารทนทุกข์ทรมานเพื่อกินเหยื่อของมารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบริโภคกามารมณ์กันไปอย่างนี้ก็ตามใจไม่มีใครว่าเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าประชาธิปไตยที่จะเลือกเอาเองว่าจะเป็นอย่างนี้จะต้องการอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
แต่ถ้ามันเกิดความรู้สึกไม่พอใจอยากพ้นจากทุกข์ทั้งหลายแล้วมันก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่นั่นแหละ คือทำได้ตามพอใจในทางที่มันตรงกันข้ามแล้วก็จะดับทุกข์ได้ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิบัติธรรมะจะรู้ธรรมะจะปฏิบัติธรรมะจะหลุดพ้นจากความทุกข์มันมีสิทธิอย่างนี้เมื่อไม่เอาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าสนใจก็รีบทำรีบใช้ไอ้ร่างกายนี้ให้ทันแก่เวลาอย่าให้มันแตกตายทำลายไปเสียมันใช้อะไรไม่ได้มันใช้ทำอะไรไม่ได้ เมื่อมันยังดีๆมีสมรรถภาพอย่างนี้อยู่รีบใช้มันเสียเป็นที่ตั้งแห่งการอบรมสติปัญญาให้บรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าทรงกระทำสำเร็จเป็นคนแรกตรัสรู้ชอบเองเป็นครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดของพวกเราสิ่งไรที่เป็นความรู้อันนี้พระองค์ทรงประกาศโดยเปิดเผยว่าฉันสอนพวกแกหมดแล้วไม่ได้มีอะไรขยักไว้ในกำมือคือไม่สอนนี่เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานโดยร่างกายท่านก็ยังตรัสอย่างนี้ว่าท่านสอนหมดแล้วไม่ได้ขยักอะไรไว้สำหรับไม่สอนว่าหมายความว่าความดับทุกข์นี่ทรงสอนหมดไม่มีอะไรขยักไว้สำหรับจะไม่สอนจะเอาค่าจ้างพิเศษแล้วจึงจะสอนอย่างนี้มันไม่มีแก่พระพุทธเจ้าไม่เหมือนครูบาอาจารย์สมัยนี้ชอบขยักอะไรไหว้ไม่สอนต่อได้ค่าตอบแทนมากเป็นพิเศษเพียงพอจึงจะสอนลักษณะอย่างนี้ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของพวกเราท่านสอนไหว้หมดจดสิ้นเชิงและเราไม่สนใจเองสนใจแต่เรื่องสนุกสนานสนใจแต่เรื่องว่าทำอย่างไรจะได้สนุกสนานทางอายตนะคือกามารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจให้มันเคลิบเคลิ้มไปแต่เรื่องของกามารมณ์มันก็ต้องการอย่างนี้แล้วเมื่อไรมันจะพบกันกับไอ้คำสอนที่เป็นความดับทุกข์เพราะว่าเราไม่ชอบเราจะต้องคิดดูให้ดีว่าสิ่งที่มันเจ็บปวดรวดร้าวมาแต่หนหลังนั้นมันยังไม่พอจะสอนให้เปลี่ยนแปลงอีกหรืออย่างไรถ้าเห็นว่ามันเป็นความทุกข์พอแล้วมันก็คงจะเปลี่ยนไปคงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อยากจะดับทุกข์เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นความทุกข์มันก็ทนทุกข์ต่อไปจนกว่าจะเห็นความทุกข์มันก็จึงจะอยากดับทุกข์ถ้ายังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่เพียงไรมันก็ไม่อยากจะดับทุกข์แล้วก็ไม่มีใครช่วยได้อย่างดีก็ช่วยกันล่อให้มากกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นเพื่อนเป็นทุกข์มันจะล่อเล่นเสียมากกว่าเพราะมันเองก็ไม่รู้ว่าจะดับทุกข์อย่างไรก็เลยได้เป็นเพื่อนทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวไม่ช่วยกันขวนขวายเพื่อจะดับทุกข์คนในโลกมันเป็นซะอย่างนี้บางทีจะมาหลอกให้ไปเอาความทุกข์ที่มากไปกว่าเดิมเสียอีกเรื่องมันก็ยากลำบากมากขึ้นนั้นเราก็จะมีกัลยาณมิตรคือสหายที่ดีที่จะชักชวนกันออกเสียจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ากัลยาณมิตรนั่นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือความดับทุกข์พระอานนท์ว่าเป็นครึ่งเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกกัลยาณมิตรไม่ใช่ครึ่งเดียวของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือระเบียบของการดับทุกข์เราจงมีกัลยาณมิตรนับตั้งแต่ว่ามีเพื่อนมนุษย์เป็นกัลยาณมิตร
เรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะมีธรรมะเป็นกัลยาณมิตรมีธรรมะเป็นกัลยาณมิตรก็คือมีพระพุทธเจ้านั่นเองมาเป็นกัลยาณมิตรเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมก็มีพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรการพูดว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์มันก็ถูกแล้วเราพยายามมีพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรกันเถิดไม่มีอะไรที่จะเป็นเพื่อนที่ดีได้นอกจากพระธรรมใช้คำว่านอกจากพระธรรมก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้ถ้าจะคบคนเป็นกัลยาณมิตรมันก็ต้องคบคนที่มีธรรมไอ้ธรรมที่เขามีนั่นแหละมันเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เรานั้นถือเอาธรรมเป็นกัลยาณมิตรคบใครเป็นเพื่อนก็ให้เป็นคนที่มีธรรมไอ้ธรรมของเขานั่นแหละจะเป็นประโยชน์ช่วยเพื่อนช่วยมิตรจูงพากันไปในหนทางแห่งความดับทุกข์เรียกว่าหนทางแห่งพระนิพพานการมีมิตรสหายในหนทางแห่งพระนิพพานนี่ก็จำเป็นอยู่เพราะว่าเรื่องมันเร้นลับมันต้องมีเพื่อนช่วยชี้ทางหรือว่าเมื่อไม่รู้จักหนทางด้วยกันก็ยังจะได้ปรึกษาหารือกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วก็จะช่วยทุกอย่างทุกประการให้การเดินทางนั้นเป็นไปได้จงทำธรรมะที่มีอยู่ในมนุษย์ให้เป็นกัลยาณมิตร นี่แหละ พอจะมีหวังถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ไม่มีกัลยาณมิตรเราจงสอดสายหาธรรมะที่มีอยู่ในบุคคลที่เรียกว่าเป็นมิตรเป็นสหายบิดามารดาก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้เพื่อนบ้านก็ยังได้ถ้าเขามีธรรมะก็เป็นกัลยาณมิตรได้ด้วยกันทั้งนั้นกัลยาณมิตรก็จะจูงให้เดินกันไปแต่ในหนทางที่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตใจทางความคิดนึกรู้สึกคิดเห็นมีศรัทธามีปัญญามีสติมีสัมปชัญญะมีทุกอย่างที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง